เอากระเทียมให้หอมซะก่อนเนาะใส่ผงพะโล่ลงไปลูกผักชีบุบละเอียดหอมมากมากใส่เซลลี่หรือชิมฉ่ายหมูสามชั้นเทลงไปเลยพริกไทยดำให้ความหอมผงปรุงรสนิดหน่อยผงนัวน้ำนิดนึงขาดอะไรแต่ที่ซีอิ๊วดำค่ะขอปรุงรสเพิ่มรสชาติน้ำตาลตามใจชอบสูตรนี้พอใส่หลายนิดเดียวจากนั้นก็โคเล่โคเล่ผัดให้เครื่องเขาเข้ากันเลยค่ะหอมมากมากเลยเติมน้ำลงไปไข่ต้มลงไปเลยกระตุ้นไฟอ่อนไปเรื่อยๆมาเด้อค่ะพี่น้องมากินไข่พะโล้หมูสามชั้นแซ่บๆน้ำข้นๆมีข้าวสวยห่อนๆคือสิแซ่บคักหลายถ้าเพิ่มด้วยคะน้าเอามาลวกใส่น้ำคือจะแซ่บเนาะค่ะมีน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานหลากเนาะกระเทียมน้ำพริกสดแกมอุ้ยสุดยอดค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อค่ะพะโล้น้ำข้นสวัสดีค่ะพบกับดูดีอินอิงแลนด์ค่ะพี่น้องคะมากินตำบักฮวงเมื่อนี่ตำบักฮวงใส่น้ำปูแซ่บๆน้ำกันค่ะมาแซ่บๆน้ำกันโอ้ยน้ำลายแตกฟังเสียงกวดพกเอารถว่าเป็นตะแซ่บซ้ำใดมาค่ะมาน้ำกันแซ่บๆมีหมูพะโล้น้ำแก้มกับมีผักและอดีตสลัดกรอบพี่หวานข้าวเหนียวพี่เกาขาดไม่ได้ค่ะมามามาแซ่บน้ำกันพี่น้องคะข้าวเหนียวกับเนี้ยวเหนียวสมซื่อเนาะตำหู้มันจะแซ่บบ่สั่นพะโล้อืมเจ้าเข้ากันดีกับตำมะฮุ่งอืมอืมเลยอืม
แซ่บขนาดเลยค่ะใส่น้ำปูนะมันนัวมันหอมเนี่ยติดมือแซ่บแบบเริ่มกินแบบพริกแซ่บแห้งคุณน้องคะลองเบิ่งตำบักหุ่งใส่น้ำปูแซ่บหอมกินปูน้ำดำดำเอาข้าวปุ้นเนาะมีข้าวปุ้นมะสั่วใส่นี่แซ่บแล้วสิเก็บแซ่บไว้น้ำเขานะใส่ข้าวปุ้นสั่วแซ่บกินกันอีกรอบดึกต้มข้าวปุ้นแห้งมาใส่แซ่บขนาดเลยล่ะเสียดายน้ำปูหวานเดี๋ยวจะเริ่มต่อพี่น้องคะสามีกับพ่อละหลายเติบหลายกินคุณนะค่ะขอเล่าไปก่อนนะคะคลิปนี้พี่น้องคะฝากให้กำลังใจดูดีนี่ยังแหลนกดไลค์กดแชร์สิ่งดีๆให้ก็เป็นดีๆขอขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบาย